อยู่กันวันหนึ่งก็พ่อกับแม่หย่ากันนะก็ไม่มีความสุขเลยผมเป็นเด็กกำพร้ายายพาผมไปโรงพยาบาลครับแล้วก็ยายก็ไปเจอกล่องบ้านนักมินยายก็อ่านใบปลิวครับแล้วก็ส่งมาที่ผมส่งมาอยู่ที่นี่ที่บุรีที่บ้านนักมินครับไม่ได้อยู่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับพ่อคุณแม่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้อยู่กับใครครับตอนนี้อยู่กับผู้ปกครองที่ดูแลผมตอนนี้ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่นะอายุ12ครับอายุ12ยายพาผมไปโรงพยาบาลครับแล้วก็ยายก็ไปเจอกล่องบ้านนักมินยายก็อ่านใบปลิวครับแล้วก็ส่งมาที่ผมส่งมาอยู่ที่นี่ที่บุรีที่บ้านนักมินครับและดีใจไหมที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือมาเอาโอกาสครับดีใจครับแล้วไม่คิดถึงแม่หรอคิดถึงครับตอนนี้ยายได้เจอไหมก็ที่จริงก็ยายกับแม่ก็มาเยี่ยมครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มาเยี่ยมครับแล้วเวลาเจอคุณแม่เจอคุณยายเนี่ยหลังจากไม่เจอนานๆเนี่ยเราแสดงความคิดถึงคุณแม่คุณยายไงก็บางทีก็ร้องไห้และตอนนี้นอกเหนือจากไปเรียนแล้วหนูทำอะไรอีกที่บอกเป็นนักกีฬาด้วยใช่ครับเป็นนักกีฬาด้วยเล่นกีฬาอะไรก็ยูโดกับซูโม่ซูโม่แล้วตัวอย่างเงี้ยไปสู้เขาได้เหรอได้ก็ตอนนั้นเป็นคัดเลือกครับเป็นอยากเป็นนักกีฬาก็ผมก็จะไม่ค่อยใช้แรงครับก็จะเอาเทคนิคที่โค้ชสอนมาใช้แล้วเล่นซูโม่เล่นยูโดมานานหรือยังก็นานแล้วกี่ปีแล้วก็ซูโม่ก็ประมาณ1กว่าปีเคยแข่งบ้างแล้วใช่มั้ยเคยแข่งนะครับชนะหรือแพ้บ้างกันก็แพ้แล้วไม่ท้อเหรอว่าจะเลิกเล่นเคยท้อไหมเถอะไม่เล่นแล้วแพ้อยู่เนี่ยแพ้อยู่ได้ไม่เคยชนะสักทีไม่ท้อครับไม่ท้อครับวิธีการที่ไม่ท้อแล้วเนี่ยเราจะทำไงให้เราชนะขึ้นมาได้ก็ซ้อมฝึกไปทุกวันครับในอนาคตก็อยากเป็นโค้ชกีฬาสอนเด็กๆชีวิตดีมีได้ทุกวัน